องครับสวัสดีครับงานวันดอกคำใต้งามและของดีอำเภอดอกคำใต้ในปีนี้นะครับซึ่งจัดในช่วงระหว่างวันที่14ถึง16กุมภาพันธ์เป็นช่วงแห่งเดือนแห่งความฮักนะครับก็นั่นก็หมายถึงว่าสตรีหรือคณะกรรมการพัฒนาสตรีของอำเภอดอกคำใต้ของเฮาเนี่ยนะครับได้มีการริเริ่มงานดอกคำใต้งามและของดีอำเภอดอกคำใต้ตั้งแต่ปีพ.ศ.2529นะครับเพื่อที่จะประกาศศักดิ์ศรีของสตรีของอำเภอดอกคำใต้ในการที่จะฮือขนตั้งนอกได้ครับผู้ว่าสตรีอำเภอดอกคำใต้เนี่ยมีความเข้มแข็งมีเป็นองค์กรหนึ่งที่มีส่วนผลักดันฮือสังคมชุมชนมีความเจริญก้าวหน้าและครั้งนี้นะครับปีพ.ศ.2556ก็เช่นกันนะครับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอดอกคำใต้ร่วมกับกลุ่มสตรีทุกหมู่บ้านตำบลก็ได้ร่วมกันจัดงานขึ้นอย่างแข่งขันนะมีกิจกรรมต่างๆนะครับตลอดทั้ง3วันก็ประกาศเชิญชวนนะครับว่าทุกท่านนะครับที่ได้รับชมรับฟังในขณะนี้นะครับขอเรียนเชิญมาร่วมงานวันดอกคำใต้งามและของดีอำเภอดอกคำใต้นี้ปีพ.ศ. 2556ด้วยกันครับขอบคุณครับ